ขยับไปดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองคุณผู้ชมครับมีกรณีของหัวหน้าพรรคเพื่อไทยในแพทย์ชนน่านสีแก้วนะครับที่ล่าสุดเนี่ยมีข่าวออกมาว่าเตรียมที่จะลาออกจากตำแหน่งโดยการเปิดเผยจากนายอดิศรเพียงเกตนะครับก็ออกมาระบุบอกว่านายแพทย์ชนน่านประกาศจะลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแล้วก็ทางด้านคุณอดิศรเองก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีแคนดิเดตที่จะขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคแต่ถ้ามองว่าตอนนี้มีใครเหมาะสมบ้างเนี่ยมีอยู่2ชื่อที่คุณอดิศรนึกถึงก็คือคุณกิติรัตน์แล้วก็คุณนพดลนะครับความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้คุณผู้ชมครับนายอดิศรเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยก็ได้กล่าวว่าในที่ประชุมส.ส.พรรคเพื่อไทยเมื่อวานนี้นายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคได้แสดงเจตจำนงแล้วนะครับขอลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแต่ไม่ได้ลาออกจากการเป็นส.ส.นะครับดังนั้นจะทำให้คณะกรรมการบริหารพรรคเนี่ยหลุดไปทั้งหมดครับแล้วก็จะต้องมีการเลือกกันใหม่ภายใน60วันขณะนี้ยังไม่มีแคนดิเดตหัวหน้าพรรคแต่ส่วนตัวคุณอดิศรเองมองว่านายกิติรัตน์ ณรนองอดีตรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยเหมาะสมหรืออาจจะเป็นนายนพดลปัทมะส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศก็มีความเหมาะสมที่จะเป็นหัวหน้าพรรคได้ครับเมื่อวานประชุมพรรคเพื่อไทยท่านนายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยท่านได้แสดงเจตจำนงต่อที่ประชุมพรรคว่าพรรคที่ประชุมพรรคเพื่อไทยเนี่ยน่าจะรู้ก่อนคนอื่นคือการแสดงเจตจำนงที่ท่านจะลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยตามที่ท่านได้ลั่นวาจาไว้หลายที่ว่าจะลาออกหากมีการร่วมรัฐบาลจาก2คนดังกล่าวซึ่งทางนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินทางเข้าที่ทำการพรรคเพื่อไทยแล้วก็ระบุว่าตอนนี้ทราบเรื่องแล้วนะครับแต่ก็จะต้องให้เกียรติท่านออกมาประกาศเองส่วนตัวได้มีการพูดคุยกันบ้างแล้วนายแพทย์ชนน่านนั้นเป็นที่รักของส.ส.ทุกคนครับไม่ว่าจะตัดสินใจอย่างไรก็เชื่อมั่นว่านายแพทย์ชนน่านนั้นจะยังอยู่ช่วยเหลือพรรคต่อไปแล้วก็จะดูแลพี่น้องประชาชนต่อไปส่วนใครจะนำพรรคต่อนั้นอยู่ที่การประชุมพรรคมองว่าผู้ที่จะมาเป็นหัวหน้าพรรคเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะต้องมีการดำเนินการกันตามขั้นตอนนะครับทราบครับวันนี้เดี๋ยวท่านคงประกาศเองนะครับให้เกียรติท่านแล้วกันนะครับท่านคงมองพูดเรื่องนี้เองนะครับผมเป็นสาระหนึ่งในสมาชิกพรรคนะครับผมว่าก็ต้องเป็นคนที่อยู่ในพรรคมานานพอสมควรนะครับแล้วก็มีความรู้ความสามารถรอบรู้ไม่ว่าจะทางด้านการเมืองทางด้านความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและทางด้านสังคมครับส่วนทางด้านนายวิโรจน์ลักษณะอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลก็ได้ให้ความเห็นต่อเรื่องนี้นะครับบอกว่าเป็นเรื่องของนายแพทย์ชนน่านแต่ยังมีคนสนใจข่าวนี้อยู่อีกหรือคิดว่าการประกาศลาออกจากหัวหน้าพรรคแล้วก็ไปเป็นรัฐมนตรีส่วนการลาออกจะช่วยลดแรงเสียดสีทานที่พรรคเพื่อไทยโดนโจมตีได้หรือไม่นั้นคุณวิโรจน์ก็ย้อนครับบอกว่านักข่าวเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นการเพิ่มหรือว่าการลดแรงเสียดสีทานกันแน่ครับก็ผมคิดว่ายังมีคนสนใจข่าวนี้ครับครับผมมีข่าวบอกว่าจะประกาศลาออกก็ผมว่าก็คงประกาศพร้อมกับการลาออกจากหัวหน้าพรรคแล้วก็ไปเป็นรัฐมนตรีมั้งแต่สำหรับผมมองข้ามช็อตไปละนะครับผมว่านักข่าวถามก็รู้อยู่แล้วว่าลดแรงเสียดทานหรือเพิ่มแรงเสียดทานถูกไหมล่ะคือไม่ใช่ลาออกไปเป็นตัวเปล่าเล่าเปื่อยนี่ใช่ไหมฮะผมว่าถ้าเกิดลาออกแบบนี้ก็ผมคิดว่าก็คงอยากจะมีคนลาออกแบบนี้อีกเยอะแยะไปหมดมั้งคือคุณวิโรจน์เนี่ยบอกว่าคำว่าลาออกในมุมมองของประชาชนเนี่ยคือการแสดงความรับผิดชอบแต่ว่าการลาออกในลักษณะนี้ของนายแพทย์ชนน่านเนี่ยเหมือนเป็นการลาออกเพื่อไปรับตำแหน่งที่ใหญ่โตขึ้นให้คุ้มค่ากับสิ่งที่ได้ทำมาครับ